สวัสดีครับเศรษฐีคากูรูบายเศรษฐีนะฮะห่างหายไปสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่นานมากนักวันนี้ก็กลับมารีวิวให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ผมอยู่ใน Ford Everest 2.2 ธรรมดาที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในจอภาพนะฮะคือสัญลักษณ์ปุ่มเปิดปิด ESP แล้วก็ TCS หรือว่าระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถและก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขนาด6ตัวนะฮะปุ่มนี้หากใช้เป็นก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะเกิดโทษเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันว่าปุ่มนี้เปิดปิดใช้งานอย่างไรสำหรับการรีวิววันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าโดยปกติปุ่ม ESP นะฮะจะทำงานอัตโนมัติไม่ต้องไปกดมันนะเพราะว่าถ้าเรากดเท่ากับเราไปปิดการใช้งานมันเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตอนนี้คือมันเปิดอยู่นะครับหน้าจอก็จะไม่ขึ้นโชว์อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะลองสาธิตกดปิดดูนะฮะกดครับปะกด1ครั้งมันจะขึ้นเป็นรูปถนนลื่นแล้วก็มีคำว่าออฟกด1ครั้งเท่ากับปิด TCS หรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีจะไม่ทำงานและเดี๋ยวผมจะกดแช่นะครับการกดแช่แล้วรอให้สัญญาณไฟที่หน้าจอกระพริบ3ครั้งเท่ากับการปิด ESP นะฮะขออนุญาตเอาจอภาพไปไว้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะกดแช่ตรงนี้ผมจะเริ่มกดแช่นะครับคอยสังเกตนะฮะนี่ครับแลบ 3-4 ครั้งตอนนี้รถกำลังยืนยันว่าปิดทั้ง TCS และ ESP คือปิดทั้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถถ้าเราไปปิดแบบนี้เท่ากับเวลารถเสียสมดุลหรือว่าหมุนฟรีรถจะไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปุ่มนี้ปุ่มเดียวอาจเกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกนะครับเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมนะฮะฟอร์ดเขาสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคุณแต่คุณต้องใช้เป็นด้วยแต่ถ้าเราอยากขับมันคึกขนองก็ปิดมันไปได้เลยแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันจะเกิดอันตรายได้ฟอร์ดเขาจงใจสร้างมาเพื่อช่วยเหลือให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปิดใช้งานมันเลยย้ำนะครับอย่าไปเข้าใจผิดเพราะผมเห็นหลายท่านกำลังเข้าใจผิดกันอยู่ว่าการไปกดปุ่มนี้คือเปิดใช้งานบางคนบอกว่าเวลาถนนลื่นให้กดปุ่มนี้ถ้าไปกดปุ่มนี้นะครับอันตรายจะมาเยือนแน่นอนเพราะระบบจะยกเลิกการทำงานเหมือนที่ผมสาธิตไปเมื่อตะกี้นะฮะและนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คากูรูบายเศรษฐีเอามาฝากกันน่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ารับชมหรือว่าแฟนคลับของผมทุกๆท่านนะฮะติดตามกันได้ทุกๆช่องทางเช่นเดิมคากูรูบายเศรษฐีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมีขีดกลาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าค้นหาผ่าน Google ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาชมกันว่าผมจะมารีวิวอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ